สวยงามโชว์ดิสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมหานะครับตอนนี้ก็4โมงกว่าจะ5โมงแล้วนะครับแล้วไงก็พามาบำบัดนะครับเพราะว่าเจ็บป่วยเป็น1คนก็เลยต้องกายภาพด้วยการตกปลาเนาะโอเคครับมาดูชิงหลิวอ่างเก็บน้ำแล้วก็ตีสองขออ่างเก็บน้ำกันครับกินปลาแล้วมันทำให้สมองเบลอเข้าใจไหมสมองไม่พัฒนาไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเคยเห็นแมวเป็นใหญ่เป็นโตไหมไม่เคยเห็นอ่ะก็นั่นไงมันกินแต่ปลาใช้งามๆมันทำให้คิดอะไรไม่ค่อยออกโอ้โหโอ้ my god ขอประท้วงคุณก็ไม่ใช่คนดีซะทีเดียวเอ้าโดนแล้ววะโอ้กูรู้ละกูหมดหวังละไอ้เหี้ยงานเนี้ยโอ้เนี่ยจะหย่อนไม่ได้เลยนี่หย่อนป่อมนี่ก็คือมีลุ้นเลยแหละไม่เป็นไรวันนี้เป็นเด็กเก็บปลาโอเคไหมจริงด้วยคนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกจางเขาไม่ใส่ไงเขาแม่งมองไม่เห็นเข่าเลยครับเพื่อนเข่าเขื่อมองไม่เห็นเลยมองไม่ได้แล้วโอเคเราเอาฝนมานะครับเฮ้ยมันอะไรครับมึงเนี่ยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะได้มีโอกาสไหนพิชชิ่งนะครับเพราะว่าที่มันมืดอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับส่วนโอเล่ก็กลับไปก่อนนะครับก็คือกลับไปทานยานะครับก็เจ็บป่วยก็เกี่ยวกับพวกโรคเส้นประสาทอะไรประมาณนี้นะครับขอบใจเพื่อนลูกที่ได้เยี่ยมมากธรรมดานะครับการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่จะว่าไปลองชิมสักหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกมั้งหุยขอชิมหน่อยนะจัดเลยกงกองได้รสอูมามิบอกแล้วเป็นยวงเจ้าประจำเจ้านี่ก็ว่าธรรมดาเนาะโหดใหญ่เลยสงบครับสงบ
สงบสงบไซส์เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้เรียกว่าตกยากมากเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันเต็มไปด้วยจอกแหนนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญในการดูเอ็นพอสมควรนะครับสำหรับท่านี้ก็คือท่าทางโค้งของอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดนะครับถ้าช่วงนี้ไม่มีนักตกก็เพราะว่าจอกแหนมันเริ่มเยอะขึ้นโอเคครับมาดูตกกันต่อครับนี่ก็เริ่มขยับไซส์เข้ามาเรื่อยนะครับก็ใกล้จะ4นิ้วแล้วนะราวๆสัก3นิ้วนะครับสำหรับห้วยมหาดเนี่ยผมว่าเสน่ห์อยู่ที่กลางคืนนะครับสำหรับปลาเล็กในการตกแบบ2ขอนะครับส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่เช้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นชิงหลิวหรือไม่ก็สปิ๋วนะครับตามกอต่างๆกอผักหรือไม่ก็ข้างกอหญ้าหรือไม่ก็กอต้นกกมาดูกันต่อเจ้านี่ก็ว่าธรรมดาเนาะโหดใหญ่เลยก็เรียกว่าสายเกือบครึ่งกิโลนะครับนี่นะครับก็ประมาณตอนนี้ก็ทุ่มกันอีก5นาทีนะครับก็ยังมีเวลาอีกเยอะเลยแหละครับมันกินช้าหน่อยแต่ว่าตัวขนาดประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดและท่านี้
พี่ได้เยี่ยมมากรุ่นประมาณ2ขีดเนาะมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นใหญ่เลยตัวนี้ก็2ขีด3ขีดนะครับตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขออีกสักหน่อยนึงนะเพราะว่ายังไม่2ทุ่มนะครับมาดูตกกันต่อลองฟังเสียงธรรมชาตินะครับอันนี้เรียกว่าเป็นปลาจับฝูงนะครับจับฝูงเพื่อที่จะเรียกว่าผสมพันธุ์นะครับสำหรับปลาตะเพียนทองหรือว่าตะเพียนขาวนะครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าไอหางแดงอ่ะมันคือปลาตะเพียนทองนะครับดูจากครีบนะครับเรียกว่าจับฝูงนะครับก็คือไปที่ต้นน้ำเพื่อวางไข่ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็มีลูกหลานชุดต่อไปสำหรับปลาตะเพียนเนาะเนี่ยเรียกว่าเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นตัวนะครับแต่ว่าจะกินหรือไม่กินก็แล้วแต่ดวงได้กำหนดครับสำหรับการกินกลางคืนนะมันจะค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่ว่าตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วนภาคกลางวันอ่ะจะเจอพวก2นิ้วหรือไม่ก็พวกไฟแช็กเยอะนะครับเหมาะสำหรับการหลิวอย่างที่โอเล่ได้หลิวให้ดูมาตอนเย็นก็คือจะเป็นพวกตะกรับ7-8ตัวนะครับถือว่าตัวดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคกลางคืนจะต้องใจเย็นๆรอหน่อยนี่ผมตี2ขอนะครับก็เรียกว่าตีคันเดียวแล้วก็ท่านี้ร้างราก็หลายอาทิตย์แล้วที่ไม่มีใครมาตีเพราะว่าเนื่องจากว่าดอกจอกมันเข้ามาปิดนะครับแต่พอกลางคืนดอกจอกมันก็เปิดนะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสให้เราได้ตกมาดูกันต่อเดี๋ยวขออีกสักตัวก็จะปิดช็อตครับก็เรียกว่ารุ่นนี้นะครับมันกินถี่มากนะครับแต่ว่าไม่ทันมันเดี๋ยวขออีกหน่อยนึงเฮ้ยมันอะไรของมึงเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นตัวละ1ขีดนะครับก็น่าจะราวๆสัก2โล
น้อยๆนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็กลับดีกว่านะครับตอนนี้2ทุ่มกว่าเองนะครับพอดีว่าผมเห็นว่าเอาแค่พอกินนะครับผมไม่ได้ตกปลาเพื่อจำหน่ายหรือว่าอะไรนะครับถึงเรียกได้ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยในชีวิตนะครับแต่ผมประสบความสำเร็จอยู่อย่างก็คือประสบความสำเร็จในการใช้ความสุขนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับนักตกรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับในการตกปลานะครับถึงว่าจะไม่ได้มีเงินทองมากมายไก่กองนะครับหรือว่ามีฐานะชื่อเสียงอะไรหรือแม้แต่เป็นผู้มีเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้เป็นนะครับก็มักโดนเรื่องละเมิดบ่อยๆนะครับสังคมเราจะมีความสุขนะครับหากเรารู้จักคำว่าการให้โอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดและทำให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งการคิดถึงใครสักคนจากไกลๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อ